วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครมิติแต่ซาวติสและแล้วคลิปที่ใครรอไม่รู้แต่ฉันรอมากก็คือ Favorite of the Year นั่นเองนะคะกับ2022 สำอางชิ้นโปรดของเราในตลอดทั้งปีนี้นะคะคัดมาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้จริงๆแล้วก็เอาแบบที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงเลยในทุกวันนี้นะคะโอเคเริ่มเลยเพราะว่าน่าจะยาวมากเดี๋ยวเราจะพยายามพูดให้กระชับที่สุดนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่เบื่อจนเกินไปเนาะโอเคเริ่มมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะก็คือฟาวเดชั่นนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก L'Oreal Infallible 24 Matte Cover นะคะคือจริงๆเราได้ลองพื้นมาเยอะมากๆนะคะตลอดทั้งปีนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากเลือกมาแค่ตัวเดียวเพราะว่า1ตัวที่เราใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ในทุกวันเวลาไปงานไม่ว่าจะไปไหนก็ตามก็คือใช้ตัวนี้ตลอดนะคะก็คือ L'Oreal Infallible 22เอ้ยนั่นแหละก็คือใช้ตัวนี้ตลอดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันผิวแมตต์แล้วก็ผิวสวยติดทนนานมากๆนะคะปกปิดดีงานผิวก็คือกริบมากๆสีดีด้วยนะคะทั้งงานรับปริญญาไปคอนเสิร์ตเฟสติวัลไปโรงเรคือใช้ตัวนี้เลยนะคะเอาอยู่มากๆถามว่าชอบฟิตมี่เหมือนเดิมไหมชอบเหมือนเดิมแต่ว่าพูดบ่อยแล้วก็เลยอยากพูดแนะนำตัวนี้มากกว่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นงานคอนซีลเลอร์กันบ้างวันนี้ก็คือเลือกมาอันเดียวนะคะก็คือทานนั่นเองชอบมากๆนะคะกับทานอัลตร้าครีมมี่เบอร์22Nวันนี้ก็คือใช้ด้วยนะคะมันเป็นเนื้อที่ก็ไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้บางเบาขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของความปกปิดแล้วว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยก็เลยเลือกตัวนี้มานะจ๊ะใครที่แบบเป็นรอยสิวเยอะแล้วว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนี่เราไปแบบรวดเร็วเลยนะมาถึงงานแป้งกันบ้างนะคะงานแป้งวันนี้เรามาทั้งหมด3ตัวด้วยกันแจ้งก่อนว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้แป้งพับเวลาที่แบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้ามันเนียนแต่ว่าในชีวิตจริงเราจะไม่ค่อยได้ใช้แป้งพับนะคะจะใช้ในบางโอกาสเท่านั้นนะฮะซึ่งในชีวิตจริงส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้เป็นแป้งโปร่งแสงหรือว่าแป้งที่มันบางที่สุดเพราะว่าเราอ่ะจะไปเน้นในเรื่องของงานรองพื้นกับงานคอนซีลเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าเรามันปกปิดมากพอสมควรแล้วเราแค่อยากให้แป้งเนี่ยมันมาเซตอัพให้หน้ามันเนียนขึ้นแล้วก็คุมมันมากขึ้นนะคะตัวแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะตัวนี้แบบที่สุดแล้วแกดูสภาพพับของฉันจ้ะฉันขอโทษจริงๆคือแบบใช้จริงนะคะแล้วก็อันเนี้ยใช้หมดไปประมาณ5กระปุกแล้วนะคะแป้งเนี่ยเนื้อเนียนแล้วก็ละเอียดมากๆเป็นแป้งโปร่งแสงที่ไม่ว่าสีผิวไหนก็สามารถใช้ได้นะคะเอามาลงใต้ตาเบก็คือเนียนกริบตัวแป้งเนี่ยมันละเอียดแบบพอดีคือเราเคยเจอแป้งที่ละเอียดมากเกินไปจนทำให้แบบสมมติว่าเราเบกไว้ใต้ตาพอปัดออกปุ๊บกลายเป็นว่ามันแมทแค่ตรงใต้ตาเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยต่อให้เราเบกแค่ใต้ตาแต่ว่าเกลี่ยออกอ่ะมันก็ยังสามารถกลืนไปกับผิวตรงบริเวณอื่นที่เราไม่ได้ลงแป้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยบางเบาคุมมันดีมากผิวสวยเนียนกริบสุดๆต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งที่เราชอบใช้ทัชอัพระหว่างวันตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะชอบใช้นาตัวนี้มากๆแต่ว่าเราเจอลูกรักเพิ่มมาอีก1ตัวทุกคนซึ่งคล้ายกันมากมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพูดทีละตัวละกันนี่ก็คือจะเป็น Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder นะคะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคือมันเป็นแป้ง Translucent แล้วก็บางมากๆนะคะเหมือนเราใช้แป้งที่แบบแทนกระดาษซับมันน่ะทุกคนอยากรู้ว่ามันปกปิดใช่ป่ะมันไม่ได้ปกปิดอันนี้แต่ว่ามันแค่แบบเนี่ยเห็นป่ะเหมือนมันทำใช่หน้าเธอมันบ้าอะไรอยากลองไหมอันนี้ทุกคนดูนะดูนี่ตรงนี้มันก็จะแบบจืด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 เห็นไหมหน้ามันจะแมทขึ้นเลยแบบที่ธรรมชาติมากๆคือมันเป็นแป้งที่เวลาที่เราทาระหว่างวันอะทุกคนมันไม่ทำให้หน้าเราหนาขึ้นเพราะว่ามันบางมากมันเหมือนซับมันหน้าเฉยๆโดยที่เขาเรียกว่าแป้งนางฟ้าทุกคนคือมันเป็นแป้งที่แบบทาแล้วรู้สึกว่าผิวสวยธรรมชาติมากไม่หนาเลยนะคะดีว่ะดีว่ะดีป่ะแต่ขอลองลองทางหน้าเลยเป็นแบบเฉยต่อให้เธอหยิบขึ้นมาเยอะอ่ะมันก็จะไม่หนาอยู่ดีเว้ยเอ็นดูเขาเหมือนกันค่ะเนี่ยผิวสวยเลยเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งนี้มันเหมือนมีความใช่เห็นไหมฝั่งนี้มันก็จะแบบหน้าแมทขึ้นนะคะแต่ว่าไม่หนาอย่าเพิ่งลองอีกครั้งนึงลืมอีกตัวนึงนะคะที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนเก็บบ้านแล้วก็ได้เจอตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมฉันไม่ใช้ตั้งนานแล้ววะก็คือ Fenty Beauty นะคะอันนี้จะเป็นตัว Invis Matte คนจะเห็นเลยว่ามีความใกล้เคียงกันแบบมากๆนะคะคือมันเป็นแป้งที่ตอนเราเห็นครั้งแรกมันจะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าโหสีขาวมากมันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะทุกคนดูความแตกต่างของ2ตัวนี้นะตัว Fenty จะมีความอมชมพูกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย Fenty เนี่ยเวลาทาแล้วมันจะช่วยทำให้หน้าผ่องขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมว่าอันเนี้ยพอด้วยความที่สีมันมีความอมชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาไปแล้วอะหน้าก็จะมีความอมชมพูขึ้นอะลองเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฝั่งนี้นะคะของนามันก็จะได้ความธรรมชาติแต่ว่าฝั่งของ Fenty เนี่ยมันจะได้หน้าที่มีความแบบเหมือนสีชมพูขึ้นใช่มันทำให้หน้าอมชมพูมากขึ้นแค่นั้นเองเรื่องเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแทบไม่ต่างกันเลยนะคะต่างกันแค่เรื่องสีเท่านั้นเองก็เป็นว่าใครที่อยากให้หน้าอมชมพูผิวใสบรายท์สุดๆก็คือ Fenty Beauty แต่ถ้าใครอยากได้ความธรรมชาติผิวสว่างขึ้นเฉยๆก็ NARS นะคะขอบคุณนางแบบด้วย
นายแบบละกันไปก่อนค่ะต่อไปมาที่งานคอนทัวร์กันบ้างนะคะเราเลือกมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นแบบพรีมี่ก่อนก็คือ Fenty Beauty นะคะ Fenty อีกแล้วจ้าอันนี้นะคะจะเป็นตัว Chic Out 402คือเราเลือกเบอร์02มาเพราะว่าตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปสอนคอนทัวร์หน้าแบบละเอียดถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆสามารถไปดูได้นะคะคือตัวนี้เราชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นสีที่กำลังดีอะทุกคนคือคอนทัวร์แล้วอะหน้าไม่ส้มเกินไปแต่ก็ไม่เทาจนเกินไปเป็นความน้ำตาลอมเทาที่ถูกต้องที่พอคอนทัวร์หน้าแล้วอ่ะทำให้หน้ามีมิติแบบเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็คือในเรื่องของสีแล้วก็เนื้อนะส่วนอีกตัวนึงนะคะก็คือของ Peripera ตัวนี้เลยอันนี้ก็ใช้บ่อยมากอันนี้เราใช้เบอร์01นะคะชอบมากเพราะว่าสีก็เป็นสีที่ถูกต้องอีกแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนชอบคอนทัวร์หน้าที่ไม่ชอบใช้เป็นแบบบรอนเซอร์เพราะว่าบรอนเซอร์มันจะมีความติดส้มจนเกินไปนะคะทําให้หน้ามันส้มแต่ว่า Peripera ตัวนี้ทําออกมาสีพอดีมากๆด้วยความที่คนเกาหลีเค้าไม่ได้แบบบรอนเซอร์ว่าคอนทัวร์หน้าแบบออกส้มอยู่แล้วเขาจะมีความอมเทานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีอ่ะจะทำคอนทัวร์ออกมาได้สีค่อนข้างสวยเป็นสีที่ทาแล้วน่ารักแบบธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยเกลี่ยง่ายต่อไปนะคะอันนี้แจ้งก่อนนะทุกคนว่าวันนี้เราอาจจะแบบไม่ได้เสียงดังหรือว่าวุ่นวายมากนะเพราะว่าฉันเป็นลองโควิดฉันยังไออยู่เนี่ยเห็นไหมฉันกำลังจะมีเสลดอีกแล้วทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงงานคิวกันบ้างนะคะที่เลือกมาก็จะเป็นของ Peripera อีกแล้วคือเราจะบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของ Peripera มากเพราะว่านางส่งมาให้ฉันทุกอย่างแล้วพอเราได้ลองเรารู้สึกว่าโหโคตรดีเลยว่ะเครื่องสำอางแบรนด์นี้มันโคตรดีเลยจริงๆพี่เขียนคิวนะคะเลือกใช้เป็น Speedy Skinny Brow นะคะตัวนี้เราเลือกที่เขียนคิวมาแค่ตัวเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่เราเจอผ่านๆมาเราไม่ได้ว้าวเท่ากับตัวนี้คือตัวเนี้ยเราว้าวเพราะสีของมันทุกคนอันนี้เราใช้เป็นเบอร์09นะคะมันเป็นสีเทาที่ธรรมชาติมากคือถ้าทุกคนสังเกตไอดอลเกาหลีหรือเกาหลีว่ะไอดอลเกาหลีหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีที่เขาชอบแต่งหน้าโทนคูลโทนหรือว่าเขียนคิ้วแบบธรรมชาติทุกคนคือเขาจะไม่ได้เขียนคิ้วที่มันติดส้มหรือว่าติดเหลืองแต่เขาจะใช้ที่เขียนคิ้วที่ติดเทาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นความเทาที่ถูกต้องเพราะว่าพอเขียนคิ้วไปแล้วอ่ะมันเหมือนไปเติมร่องคิ้วของมันได้อย่างพอดีอ่ะสีมันพอดีมากๆเป็นการเขียนคิ้วที่เนียนแล้วก็ไม่ตะโกนจนเกินไปทำให้หน้าซอฟต์แล้วก็ไม่ดุจนเกินไปนะคะเนื้อก็ดีด้วยนะจ๊ะก็คือตัวนี้ดีมากจริงต่อไปนะคะก็จะเป็นมาสคาร่าคิ้วกันบ้างทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเข้าวงการมาสคาร่าคิ้วแบบสะบัดเพราะว่าเลิฟมากๆตัวนึงที่ไม่ได้หยิบมาวันนี้แต่ว่าชอบเหมือนเดิมนะคะก็คือของเคทนั่นเองก็คือพูดไปแล้วเฟเวอริตครึ่งปีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเพิ่มเติมในตัวอื่นบ้างหรือว่าพูดไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือนี่เลยอันแรกก็จะเป็นเดจาวูไอบราวนะคะมันปัดสีคิ้วได้แบบสวยมากจริงๆคือเป็นการปัดสีคิ้วที่ถูกต้องปัดง่ายแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะคือมาสคาร่าคิ้วมันจะยากตรงที่ว่าถ้าสีมันไม่ดีจริงอ่ะมันจะย้อมสีคิ้วไม่ติดเลยคิ้วเราจะมีความแบบเหมือนยังดำอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็คือเคลือบได้ดีมากๆนะคะอีกตัวนึงที่ชอบมากๆก็จะเป็นของ Etude นะคะอันนี้จะเป็น Color My Brow นะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะทุกคนย้อมสีคิ้วได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยละกันอ่ะอันนี้ใช้ของ Etude ให้ดูนะคะเห็นไหมมันย้อมสีคิ้วได้แบบดีมากจริงๆทุกคนอีกด้านนึงเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวเดจาวูให้ดูเมื่อกี้ Etude เนี่ยเราใช้เป็นเบอร์05นะคะ Blondie Brow ใช้บ่อยมากๆในคลิปอันนี้สีมันจะแบบเป็นอีกสีนึงนะเป็นสีอมน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเบอร์2นะคะทุกคนเผื่อใครอยากไปตามๆจะขอปัด Etude เพิ่มเข้าไปหน่อยเพราะว่างานคิ้วมันจะไม่เท่ากันเนาะงานคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่งานอายแชโดว์งานตากันบ้างอ่ะมาที่งานตานะคะวันนี้เลือกมาทั้งหมด4พาเลทด้วยกันนะคะเริ่มแรกเอาเริ่มแบบราคาเป็นนิดก่อนนะคะก็จะเป็น ODBO นั่นเองอันนี้เราน่าจะเคยพูดไปแล้วหลายคลิปแล้วก็เป็นเฟรนด์ของเราเลยนะคะคือสีดีมากๆสีชัดนะคะแล้วก็โทนสีที่เขาเลือกมาเป็นโทนที่แบบสวยอันนี้คือเราเลือกมาเบอร์01นะคะมันจะเป็นโทนแบบน้ำตาลส้มๆทุกคนแล้วก็เป็นน้ำตาลส้มที่สวยแบบถูกต้องนะคะทาแล้วเนี่ยหน้าสว่างนะคะไม่ทำให้หน้าหมองนั่นเองนะแล้วก็สีชัดมากเกลี่ยง่ายติดทนนานสุดๆแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นของ Peripera อีกแล้วทุกคน Peripera คืออยู่ในทุกๆแคตตากอรีจริงอันนี้นะคะจะเป็นพาเลตแบบยาวแบบนี้มันชื่อพาโอ้โหภาษาเกาหลีขอโทษจริงนะนั่นแหละทุกคนเอามาว่า Peripera พาเลตแบบยาวๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขา
ามีพาเลตเยอะมากๆนะรุ่นเนี้ยน่าจะเกือบ10พาเลตเลยอะซึ่งเราอะไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องสีไหนแต่เราแค่ชอบที่แพ็กเกจจิ้งมันน่ารักและสีดีมากทุกคนคือเขาอะเรียงสีมาให้แบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายเฉดสีมากๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะแบบคลิปเต็มๆเลยนะคะกับพอลิพารานะก็คือเขาจะมีตั้งแต่โทนเย็นโทนส้มโทนชมพูโทนน้ำตาลอมเทาน้ำตาลอมเหลืองน้ำตาลอมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครบมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าพาเลตนี้เป็นพาเลตที่คุ้มนะคะแล้วก็ตัวพวกแบบชิมเมอร์กลิตเตอร์ของเขาอะไรแบบเนี้ยก็คือน่ารักมากเดี๋ยวแปะให้ดูเห็นไหมน่ารักมากเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือกลิตเตอร์เขาก็น่ารักมากๆด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเครื่องสำอางเกาหลีอยู่ก็คือ Lily by Rain นั่นเองอันนี้ก็คือเพิ่งรีวิวไปเลยนะคะเมื่อไม่กี่เดือนน่าจะไม่ถึงเดือนได้ซ้ำนะคะอันนี้จะเป็นตัว Lily by Rain Mood Keyboard นะคะอันนี้เราชอบมากด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือเขาทำออกมาให้เหมือนแบบเป็นแป้นพิมพ์อ่ะทุกคนดูดิเห็นปะเราก็จะมีแบบเหมือนตัวอักษรเหมือนเราแบบกำลังแบบพิมพ์ดีดอยู่อะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากๆอันนี้เราเลือกมาเป็นเบอร์03นะคะเราชอบตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นสีแอชโทนทุกคนมันเป็นสีน้ำตาลที่อมเทาทาแล้วอะสีสวยมากๆนะคะปกติน้ำตาลอมเทาอะบางคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งจะโหค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะทำให้หน้าดูโทรมได้แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาทำสีออกมาได้ดีแล้วก็ด้วยเนื้อเขาว่ามันเกลี่ยง่ายทาแล้วอะสามารถทาแก้มกับปากสีอะไรต่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นสีคูลโทนกลางๆที่ทาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเข้มจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยใช้ดีมากๆนะคะแล้วเราก็ใช้บ่อยมากๆเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ตามันดูส้มหรือว่าชมพูจนเกินไปนะคะพาเลตนี้เราว่าดีเลยใครที่แบบอยากเป็น everyday look อะไรแบบนี้ต่อไปนะคะเป็นพาเลตสุดท้ายนะคะเป็นพาเลตที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้นะคะก็คือ NARS นั่นเองนะจ๊ะแพ็คเกจจิ้งคือขอโทษจริงๆไม่ไหวแล้วตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็น Summer Unreaded นะคะสีสวยมากดูคือเราอะชอบมากพาเลตนี้ถือว่าเป็นพาเลตที่เราพกไปต่างจังหวัดบ่อยมากๆนะคะเพราะว่ามันครบมากๆทุกคนมันเป็นพาเลตที่รวมทั้งสีน้ำตาลอมเทาอมส้มสีชมพูสีทองกิตเตอร์ชมพูกิตเตอร์สีทองกิตเตอร์สีขาวกิตเตอร์แบบสีแดงๆคือมันครบมากๆอะทุกคนจะบอกว่าใครอยากได้พาเลตที่สีหลากหลายแต่ว่าใช้ได้ในชีวิตจริงเรารู้สึกว่า NARS ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะเนื้อของเขาอะก็ดีมากๆเหมือนกันคือสีดีเกลี่ยง่ายนะคะอันเนี้ยของจริงคือตอนแรกไม่ได้หยิบมาใช้เลยเพราะว่าเราดูสีแล้วรู้สึกว่าแบบก็สีดำๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบดำๆน่าเบื่อพอใช้เท่านั้นแหละอีดำๆนี่แหละมันใช้ได้ทุกวันเลยทุกคนเวอร์มากอ่ะต่อไปอุ้ยเสียงดังเฉยเลยงงมากต่อไปนะคะก็จะเป็นงานอายไลเนอร์กันบ้างนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยเพราะว่าคนชอบใช้อายไลเนอร์เนาะจริงๆอายไลเนอร์มันก็เดิมนะก็เรารู้สึกว่าครึ่งปีหลังไม่ได้มีอายไลเนอร์ตัวใหม่ที่เรารู้สึกสนใจมากขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นอันที่เราน่าจะเคยรีวิวไปแล้วด้วยไม่แน่ใจว่ารีวิวไปกลางปีหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นอะหลังจากที่เขาส่งมาเราก็ยังใช้พวกนี้อยู่นะคะอันแรกที่ขาดไม่ได้เทสจ้ะมันจะเป็นใครไปได้นอกจากเคสมันคืออายไลเนอร์ที่เราซื้อเองบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าใช้ทุกวันจริงๆจะเป็นเคสฟิตแบร์เจลเพนซิลนะคะตัวนี้เลยมันเป็นอายไลเนอร์เนื้อเจลที่แบบหัวเล็กมากเคล็ดลับการเกลี่ยอายไลเนอร์ปังๆของซาวติกก็คือใช้ตัวนี้นะจ๊ะมันทนแล้วก็เนื้อลื่นนะคะแล้วจะบอกว่าแห้งช้ามากคือปกติอายไลเนอร์แบบเนี้ยเวลาที่เราไม่ได้เปิดมาใช้นานๆอ่ะมันจะแห้งใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยฉันใช้หมดฉันสามารถใช้ได้จนถึงสุดท้ายแบบหมุนขึ้นมาเราไม่มีแล้วอะไรแบบเนี้ยเนื้อมันเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่แพนด้าแต่ว่าวงเล็บไว้โตๆเลยว่าเราไม่ใช่คนที่หนังตามันนะคะส่วนตัวเราแล้วก็เพื่อนรอบข้างที่ซื้อตามเรานะคะทุกคนก็บอกว่ามันดีแล้วก็ไม่แพนด้านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะเพราะว่าพื้นผิวตาของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนแบบหนังตามันมากๆอะไรก็เอาไม่อยู่อะไรแบบนี้ก็ต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตัวนี้เขามีสีน้ำตาลด้วยนะคะเราก็ซื้อมาทั้งหมด2สีเลยเพราะว่าวันไหนอยากตาคมก็ใช้สีดำวันไหนที่อยากตาซอฟหน่อยก็ใช้สีน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้จะเป็น Super Sharp Liner นะคะตัวนี้แพ็คเกจจิ้งสวยมากดูอันนี้เราก็ชอบมากๆเช่นกันนะคะอันนี้มีหลายสีมากตัวนี้ก็คือนี่ดูอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราใช้แบบจนมันจะหมดแล้วอะสีมันอาจจะแบบจางๆนะทุกคนเพราะว่าเราใช้มันจนฟองจะตุยแล้วนะคะสีดีมากทุกคนเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะแล้วก็กรีดดีเส้นคมนะคะแล้วก็มาถึงตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยกันบ้างเนาะก็คือ Brow It นั่นเองนะคะตัวนี้พูดเลยว่าดีแบบดีลืมทุกคนอย่างแรกนะแพ็คเกจจิ้งสวยมากจริงดูดิรู้สึกถึงความฉบเฉี่ยวเลียวรถเลยอันนี้นะคะทุกคนดูว่าหัวเล็กมากทุ
คนดูบางเฉียบบางมากแล้วก็ตัวเนี้ยมันบางแบบที่เราเอามาวาดแบบว่าขนตาสวยเลยอะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอายไลเนอร์ที่เล็กที่สุดละตั้งแต่เจอมานะคะแล้วก็เล็กแล้วก็บางแล้วก็เส้นคมมากๆอันเนี้ยเราใช้สีน้ำตาลนะคะจริงๆเขามีสีดำด้วยจะบอกว่าอันเนี้ยใช้ดีมากกรีดง่ายนะคะเส้นคมกรีดใครที่เป็นมือใหม่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะชอบแล้วก็ใครที่แบบเป็นสายชอบแบบว่าขนตาด้านล่างอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเอามาว่าขนตาสวยมากเพราะว่าบางตัวที่เราได้เจอต่อให้มันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าหัวมันไม่เล็กแล้วก็มันไม่คมจริงๆอะเวลาที่เราเอามาวาดขนตาด้านล่างอะมันจะโป๊ะจ้าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวเดจาวูนะคะ lasting fine นั่นเองสีดีแล้วก็เนื้อก็คือดีนะคะนี่สีดีสีคมสีชัดนะคะแล้วก็กรีดง่ายแล้วก็ไม่แพนด้านะคะกรีดแล้วก็คือแบบฟึบอยู่ได้ทั้งวันต่อไปนะคะ lily by red นะคะอันนี้ก็คือดีมากๆเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เราเลือกมาเป็นสีน้ำตาลอีกแบบคือเป็นคนชอบใช้อะไรเนื้อสีน้ำตาลทุกคนมาทำให้หน้าซอฟเห็นไหมสีดีมากทุกคนอันนี้เป็นน้ำตาลที่เราชอบมากเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลอมแดงๆนะคะคือเขาทำอะไรเนี่ยออกมาหลายสีมากๆมันใช้ได้กับหลายๆลุคมีทั้งอมแดงน้ำตาลอมเทาน้ำตาลอมเหลืองแล้วก็ไปถึงขั้นสีดำหรือแม้กระทั่งสีแบบแอชบราวน์เทาๆอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันแล้วใครที่อยากได้อายไลเนอร์ที่มีความสีหลากหลายแล้วว่าลิลลี่ไบเลตตอบโจทย์นะคะมาต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานแบบงานชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะที่เราเลือกมาพอลิเพล่าอีกแล้วแกพอลิเพล่าอันนี้เราหยิบมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะพอลิเพล่านะคะอันนี้เราชอบเอามาทำดอลลี่อายมากๆเนี่ยเห็นไหมหลังๆชอบทำดอลลี่อายมากเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูแบลดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขามีทั้งหมด2หัวด้วยกันนะคะที่เราชอบเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอแบบชิมเมอร์สติกอ่ะมันจะมีหัวที่ค่อนข้างใหญ่เวลาที่เราเอามาทำดอลลี่อายอ่ะมันจะใหญ่เกินแต่ว่าตัวเนี้ยเขามี2หัวจ้าด้านแรกอ่ะจะเป็นแบบนี้เป็นหัวแบบหัวเล็กๆและเป็น4ด้านทุกคนจะบอกว่าการทำดอลลี่อายไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเงานะคะการลง4ด้านลงไปทำให้ดอลลี่อายอ่ะธรรมชาติมากอันนี้เราไปดูช่างเกาหลีมาเนี่ยดูดิมันเป็นสีด้านอ่ะทุกคนสีมันแบบมันสวยอ่ะคือเวลาที่เราลงไปที่ใต้ตามันจะให้ความสว่างแบบพอดีแล้วถ้าใครอยากได้ความวิงเพิ่มก็ค่อยลงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบนี้นะคะหัวก็จะใหญ่ขึ้นแต่ก็จะมีความเป็นชิมเมอร์ขึ้นมานะคะแบบเงาๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเห็นปะอันนี้ก็คือเขามีหลายเฉดสีมากนะคะอันนี้ที่เราเลือกมามันจะเป็นโทนแบบมุกๆออกแบบวอร์มโทนอะไรเงี้ยอันนี้ใครที่ชอบทำดอลลี่อายอันนี้คือ the bestใช้จริงเพราะว่าบางทีที่เราแบบลงชิมเมอร์เฉยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนแล้วมันก็ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเราลงสีแมตต์ไปก่อนแล้วก็ทับด้วยชิมเมอร์อ่ะมันลดมันปังมันจึ้งซึ่งอันเนี้ยอันเดียวอยู่จ้ะมาอีกอันนึงนะคะซาติจะไม่รีวิวกลิตเตอร์ได้อย่างไรคือจริงๆเคยทำคลิปรีวิวกลิตเตอร์ไปแล้วแบบเต็มสตรีมนะคะก็สามารถไปดูในนั้นได้แต่ว่าอันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นแบรนด์ไทยนะคะของน้องเลิฟน้องอีกคนนึงนะคะที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยแบบออดิชั่นแคสงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนสวยซึ่งนางก็ทำแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์ว่า20 Wendy นะคะทุกคนนี่อันนี้จะบอกเป็นกลิตเตอร์ที่น่ารักมากอย่างแรกนะแพคเกจจิ้งอ่ะน่ารักมากแพคเกจจิ้งน่ารักมากทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิตเตอร์นะคะที่นี่ให้ดูเลยน่ารักมากทุกคนมีหลายสีนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะสีเงินนะมีแบบโทนชมพูด้วยนะคะสวยมากทุกคนแล้วก็มันไม่ได้เป็นกลิตเตอร์ที่แบบที่มีแค่เม็ดเล็กอะคือมันมีเม็ดใหญ่ด้วยนะคะผสมกันไปเนาะทาให้ดูเลยจบเห็นไหมน่ารักทุกคนอันนี้คือลดเลยสีสวยนะคะได้แพ็กเกจจิ้งจุงจริงมากจุงจริงสุดๆตอนนี้คือตาแบบเปล่งประกายเวอร์มาจ้ะไปต่อแก้มกันบ้างนะคะวันนี้ฉันเลือกมาเยอะเหมือนกันนะเอาว่าเดี๋ยวจะพูดแบบสรุปนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าช่วงนี้ฉันชอบการปัดแก้มมากชอบปัดแก้มข้างหน้านะคะด้วยสีแบบว่าชมพูคูโทนเริ่มมาจากการแต่งหน้าเป็นน้องวอนยองแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะการปัดแก้มสีม่วงมันลดเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะคะที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็น Clinique นั่นเองนะคะเบอร์15 Pansy Pop นะคะอันนี้อันที่2แล้วอันแรกใช้จนหมดไม่รู้จะหมดยังไงอันนี้ไปซื้อมานะคะจาก Even Boy นะสีน่ารักมากจริงแกคือตอนดูมันอาจจะเป็นสีที่น่ากลัวนะรู้สึกว่าแบบฉันจะเอามาทากับหน้าฉันยังไงแต่นี่ค่ะสีที่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่มันจะเป็นสีที่แบบทาออกมาแล้วมีความชมพูน่ารักทาแล้วหน้าสว่างนะคะก็คือสีสวยมากๆใช่ไหมนมข้าวไอ้ไอ้ท่านโฆษณาหน้ามันมองหาแล้วบอกว่าช่วยด้วยก็ยอมไม่ทำข้าวแก้มเป็นสีชมพูแล้ว
แม่ไปปล่อยตัวแล้วมาอุ้ยเสียงดังเลยมาต่อนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เราเพิ่มพลังกับลูกสาวไปแล้วนะคะอันต่อไปนะคะที่เราชอบพอๆกับคลินิกเลยแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากๆเหมือนกันก็คือพลีพลาอีกแล้วจ้ะพลีพลาอยู่ในทุกๆอย่างจริงๆก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี14ทุกคนคือมันเป็นสีม่วงแบบม่วงแบบม่วงม่วงสว่างแบบลงยังไงเหรอจ้าอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวฉันจะปัดเพิ่มให้ดูส่วนใหญ่เราชอบปัดทับลงไปนะคะเพราะว่าถ้าลงเดี่ยวๆเราเป็นคนผิวสีเข้มเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเดี่ยวๆสีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่แบบผิวขาวแล้วว่าอันเนี้ยลดมากแกเห็นไหมมันจะทำให้สีที่เราทาลงไปอ่ะมันดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นนะคะนี่เห็นไหมมันน่ารักทุกคนมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยมันน่ารักสีนี้ดีมากแกเป็นสีที่แบบอยากแนะนำให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้แล้วอะเครื่องฟีดสตาร์ติดง่ายอ่ะพอดีเพล่าเอาทั้งหมดเลยละกันอันนี้จ้ะฉันใช้บ่อยมากแกตอนแรกจะให้คุณไนแล้วคุณรู้สึกว่าฉันไม่น่าได้ใช้แต่สรุปไม่ให้จ้ะขอหยุดคืนอันนี้นะคะพอดีเพล่าอันนี้เบอร์03นะคะเป็นตัว All Take Mood Cheek Palette นะคะนี่สีมันจะเป็นแบบนี้จ้าแกสีอะน่ารักมากดูมันจะเป็นชมพูที่แบบชมพูน่ารักชมพูที่ทาแล้วแบบสวัสดีจ้าเสียงเหลือเท่านี้เลยสวัสดีค่ะสวยน่ารักเลยจริงปัดแก้มคือไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนอกจากคำว่าสีสวยนะคะต่อไปนะคะมาฝั่งไทยกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น For You To Cosmetic ง่ะนี่มีทาด้วยอันนี้นะคะจะเป็นตัว For You To Moji Brush นะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อโมจิจ้าแกดูนี่มันจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆแบบนี้แกกดแล้วมันจะนุ่มๆมันจะไม่ครีมมี่เท่าแต่ก็จะไม่ได้แมตเหมือนแป้งมันจะอยู่ตรงกลางซึ่งสีน่ารักมากอ่ะดูนะนี่โหแบบไม่รู้จะให้เห็นยังไงแต่ว่ามันน่ารักมากจริงคือมันจะมีความผสมชิมเมอร์เบาๆอะไรแบบนี้อันนี้ที่เราหยิบมาจะเป็นเบอร์เจ01นะคะสีสวยมากแล้วก็สีติดทนด้วยเพราะว่ามันเป็นโมจิเกือบจะเป็นครีมมี่เพราะฉะนั้นมันจะติดอยู่ที่หน้าเราได้ดีมากๆนะคะลดอันนี้คือลดต่อไปจริงอยู่ที่แบรนด์ไทยก็คืออาชิตานั่นเองจ้าอันนี้จะเป็นตัว powder brush นะคะของพี่อาชิเราหยิบมาเนี่ยจะเป็นสีบราวน์ทุกคนคืออ่ะมาถึงใครที่ชอบแบบงานน้ำตาลกันบ้างเรารู้สึกว่าสีนี้เป็น brush on สีน้ำตาลที่มีความดูแพงเนี่ยเห็นปะคือทาแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าแบบผิวฉันบ่มแดดจ้ะฉันแบบผิวแบบผิวแทนฉันเป็นโมอาน่า I've been staring at the yesterday water นี่ทาแล้วจะมีความแบบละมุนเป็นสีน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนบ่มแดดทุกคนสีสวยมากเพราะว่ามันจะไม่ได้น้ำตาลแบบน้ำตาลจ๋าคือมันจะมีความน้ำตาลที่มีความอมกำๆของความชมพูอยู่นิดนึงอะไรแบบนี้นะคะกำลังดีเลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีที่เราหยิบมาใช้บ่อยมากๆก็คือ Benefit นั่นเองอันนี้จะเป็นสี Butterfly เมื่อไรงานตัว Butterfly นี่ติดลิขสิทธิ์ไหมติดไหมนะ สีมันจะแบบนี้จ้าคือมันจะเป็นสีแบบสีส้มอ่ะทุกคนดูดิเห็นปะมันจะเป็นส้มอมเหลืองแบบนี้นะจ๊ะทาแล้วเนี่ยน่าจะมีความแบบสนุกสนานเด็กผู้หญิงซนซนซุกซนน่ารักสดใสซัมเมอร์สุดๆอะไรแบบนี้นี่โอเคตอนนี้นะคะงานแก้มคือจบไปแล้วมาที่งานปากกันบ้างพูดเลยว่างานปากวันนี้พยายามเลือกอันที่เรารู้สึกว่าใช้ได้จริงนะคะสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็สีสวยติดทนนานนะฮะมาที่อันแรกที่เราเพิ่งได้มาเพิ่งออกใหม่เลยและดีมากชอบมากคือเจลลี่ตินนะคะของ For You Too จ้ะตอนแรกเราไม่คิดเลยว่ามันจะติดทนนานจนกระทั่งลองใช้เองแล้วแบบหืมทำไมทนขนาดนี้คือมันเป็นเจลลี่ตินทุกคนแต่มันจะไม่ได้เป็นกลอสนะคือมันจะเป็นความแบบนี้เห็นปะมันจะมีความนุ่มๆเหมือนเจลลี่แต่ว่าเวลาที่เราทาไปที่ปากแล้วอะมันจะมีความแบบเหมือนแมตไปกับปากแต่ให้ความเงาเหมือนมีติ้นอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ก็ติดทนฉันงงมากแกงงมากทำไมเขาทำสีออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็2สีที่เราเลือกมานะคะจะเป็นเบอร์04กับ08นั่นเองนะคะทาแล้วแบบสวยมากทาทับเลยแล้วกันเห็นปะคือเวลาทาแล้วอะปากเหมือนจะมีความเงาๆแต่ก็เงาไม่สุดเหมือนทำให้ปากมันอิ่มๆขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อดีมากเนื้อเกลี่ยง่ายสบายปากมากไม่หนักปากเลยนะจ๊ะอันต่อไปนะคะก็คือยังอยู่ที่แบรนด์ไทยนะอันนี้จะเป็นอันที่เราชอบใช้มากๆนะคะก็คือ Oh My Tint Velvet and Smooth นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบอร์
01นะฮะเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นสีที่ทาแล้วอะหน้าสว่างนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็อยากให้หน้ามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นก็คือลงตัวนี้จบนะคะอันนี้คือเอามาทาแก้มได้ด้วยนะสีสวยมากๆมันจะมีความชมพูที่ติดส้มนิดนึงอะไรแบบนี้คอนคือเรางงมากว่าเราอ่ะหยิบมาแล้วแต่ว่ามันหายไปไหนคือเมเบลีนไวนิลอิงค์หายไปไหนฮะงงอ่ะคืออยากเอามารีวิวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดปากเปล่าเลยแล้วกันนะคะก็คือเมเบลีนไวนิลอิงค์ทุกคนที่มันต้องเขย่าก่อนอ่ะแล้วค่อยทาอันนั้นอ่ะติดทนจริงจ้ะคือทาแล้วแบบอยู่ทั้งวันอะคือทาแล้วแทบไม่ต้องเติมปากระหว่างวันเลยอะคือแบบดีมากๆนะคะแล้วก็สีติดดีมากไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวปากจนเกินไปนะคะถือว่าโอเคเลยนะก็คือเราเคยรีวิวไปแล้วแบบทาพิสูจน์ด้วยนะจ๊ะอันต่อไปเมเบลีนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือ Super Stay Matte Ink นั่นเองอันนี้เป็นคอลเลกชันที่เขาอะไปเอ็กกับฟรีไฟนะคะอันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นเบอร์135เป็นสีที่เราใช้ออกงานบ่อยมากเพราะว่าเป็นสีที่ดูแพงสุดๆและที่สำคัญก็คือติดทนนานนี่เวอร์มั้ยล่ะคือมันเป็นสีแบบส้มอิฐที่แท้ทรูนะคะคือเป็นสีอิฐเลยไม่แน่ใจว่าในกล้องดูแล้วมันจะออกเป็นสีอะไรนะแต่ว่าของจริงคือเป็นแบบส้มอิฐจริงๆนะคะแล้วก็สีสวยมากๆติดทนนานสุดๆทาแล้วแบบปากแบบอวบอิ่มปากเต็มสุดๆนะฮะต่อไปนะคะก็จะเป็นพอลิพาร่าอีกแล้วจ้าตัวนี้จะเป็นตัวอิงมูดนะคะมันจะเป็นติ้นแบบนี้เลยสีสวยมากๆนี่แบบนี้นะคะทาแล้วคือแบบเป็นลูกคุณอะลูกใจลูกคุณลูกใจแบบน่ารักทาแล้วปากดูแบบน่าจูบสุดๆเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากๆด้วยอันนี้ที่เราหยิบมาจะเป็นเบอร์04นะจ๊ะต่อไปนะคะลิปสติกอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เพิ่งได้มาแต่ว่าสีสวยมากจริงๆอันนี้จะเป็น Dior ตัวนี้นะคะก็คือ Rouge Dior นะคะเบอร์1947นะคะมันจะเป็นเนื้อเวลเวททุกคนแล้วก็โชว์แพคเกจจิ้งก่อนแพคเกจจิ้งสวยมากอันนี้มันจะเป็นสีแบบออกนูดๆนะคะทุกคนนี่ทาแล้วแบบฉันเป็นคนรวยทาแล้วแบบเดี๋ยววันนี้จะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปที่ออสเตรเลียวันนี้อยากจะแบบกินซูชิทาแล้วแบบรวยเลยสีสวยมากสวยไปหมดเป็นนูดที่นานๆทีจะเจอที่ทาแล้วไม่ป่วยนะคะเป็นนูดที่แบบดูแพงเป็นผู้รักมากดีราคาก็นั่นแหละจุกๆอยู่ก็เป็นพันนะคะมาถึงอันสุดท้ายนะคะก็คือขนตานั่นเองจ้าปีนี้ให้เลยฉันใช้ขนตาอันนี้บ่อยมากๆเพราะว่าเป็นขนตาที่แบบติดแล้วคือน่ารักเลยแต่ว่าต้องใช้สกิลในการติดนิดนึงเพราะว่าต้องติดทีละเส้นนะคะอันนี้คือมันไม่ได้มีแบรนด์นะแต่ว่าเราก็สามารถหาซื้อได้ตาม Shopee Lazada ทั่วไปเลยนะคะติดแล้วสวยเลยหน้าแบบเหมือนเน็ตไอดอลคือถ้าใครที่พอจะมีศักยภาพหรือว่าอยากจะลองติดขนตาแบบทาพิสูจน์ดูนะคะอันนี้ติดแล้วสวยจริงจ้าแล้วก็เอาจริงๆป่ะพอมันจับจุดได้มันไม่ได้ติดยากขนาดนั้นทุกคนจริงๆมันดีแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็คือจะเป็นงานแปลงนั่นเองทุกคนอันเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าต้องเอามาพูดในเฟเวอริตเลยเพราะว่าดีมากจริงๆนะคะก็คือเซตแปลงของโจวิน่าแกอย่างแรกคือแพคเกจจิ้งเก๋มากปกติเราต้องแบบแผ่ออกใช่ปะแต่อันนี้ก็คือนี่จ้าแล้วก็สามารถแบบทำนี้ได้นะคะเอาแบบตั้งโต๊ะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจิกสีดีเกลี่ยสีดีนะคะกับคุณภาพกับราคาแล้วว่ามันคุ้มเกินราคามากๆแล้วก็แปรงที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเป็นเซตแปรงที่เราอยากจะบอกว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากได้แปรงสักเซตนึงเรารู้สึกว่าเซตนี้เป็นเซตที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคารับได้นะคะโอเคหลักๆวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะมากมั้งคือเรารู้สึกว่าเราเคยเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากเลือกมาที่มันแบบดีที่สุดไม่ได้อยากเอามาเยอะมากๆเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบซื้อกันไม่ถูกก็เลยเลือกมาเฉพาะอันที่เราใช้จริงแล้วก็ใช้ในชีวิตจริงจริงๆเลยนะคะมั่นใจว่าใครที่ได้ไปลองตามน่าจะชอบกันนะคะถ้าใครที่เคยใช้อันที่เรารีวิวไปแล้วรู้สึกยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนก็แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออกตอนไหนแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณที่ติดตามเรานะคะมาตลอดตั้งแต่แบบแรกๆเลยหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเจอกันนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆในปีนี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอย่าทิ้งกันไปไหนนะจ๊ะช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปหนูด้วยนะคะคุณพี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ